Bah, il y en a. สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดชายเพนะครับผมนี่นะโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้กลับมาเล่นกันต่อผมสำหรับฮอคบิวตี้โมเดิร์นวอร์แฟร์3นะครับผมกันต่อแล้ว EP ที่9นะครับใครนี่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ก็กดติดตามด้วยนะครับผมขอซับเป็นกระจายให้ตอนนี้100ซับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะไปเลยกันดีกว่าผมนะไม่รู้ FP จะหมดหรือยังไม่แน่ใจเนาะอ๋อยังนะครับผมช่วงนี้กำลังเก็บ FP อยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำชาเลนก็เคลียร์ไปหมดแล้วหมดไปได้สกินนอนขยี้ก็เยอะอยู่นะผมแม่นะลายสกินแบบนี้เชิญดูหน้าแย่ไปเลยส่วนเดือนประจำเดือนผมก็ได้สกินปืนแล้วก็สกินปืนนะผมเนี่ยเต็มที่เลยก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าโอเคนะลายสกินเนี่ยมีไฟด้วยได้อยู่อันนี้เหมือนกันผมลุกโอเคออกลายไปใช้ได้เออก็เคลียร์ไปแล้วผมนะรอซีซั่น3กันเลยตอนนี้นะครับผมมาดูปืนที่ว่าเราจะเก็บถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้อันนี้16เลเวลอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเลยนะอันนี้ต้องใช้ MG ละ MG นะผมนะเดี๋ยวค่อยใช้สไนเปอร์ก็ MGถ้า Q56 นี่ก็ต้องใช้อยู่แล้วอะคือเร็วๆ3มันเร็ว13เก่าหัวเลยต้องเก็บเลเวลปืนนะมั้ยเลเวล FP เนี่ยปืนมึงต้องใช้เยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ใช้เหมือนกันเนี่ยM13 อันนี้เคลียร์ไปแล้วเราต้องใช้แล้วยังเป็น FP ตอนนี้ยังเป็น FP อัตโนมัติอยู่เลยนะฮะอันนี้อะไรภารกิจคือฆ่าด้วยปืนพกชนิดเช่นเหรออ๋อต้องใช้วะมีปะวะไม่ต้องอันนี้มีอยู่12คนผมว่าลำบากว่ะนะฮะถ้าเจอเนี่ยผมว่าแหละ12คนนั่นแหละเลยปิงเยอะด้วยประมาณ112อ่ะ112ปิงเงี้ยโอ้ตายเอาเล่นนี่แทนแล้วกันถ้าหมด12คนผมว่าเจอปิงเยอะเลยเรียกว่าสะดุดสะดุ้นไปเลยเคยเจอแล้วไอ้ประมาณ12คนนะหมดเนี่ยตายไม่ได้ใช่ตายคนหรอกไม่ได้ตายการเล่นหรอกว่าตายเพราะว่าปิงมันเยอะไงแล้วโหลดช้าด้วยไม่รู้เซิร์ฟไหนนะครับผมนะความหายนะไม่มี12คนหายนะเลยหายนะคือเลวร้ายมากเลย12คนก็เจอปิงเยอะด้วยอ่ะเพิ่งไปเล่นนอกรอบนะครับผมตอนเย็นเนาะแล้วมีเจอเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยไม่ไหว112เหมือนกันปิงประมาณ112นะครับผม
มีแล้วมี PC ด้วยนะนี่ PC โอ้แม่เจ้าเขายังมาอีกหรอ PC เนี่ยเออเอาสินะผมใช้ปืนนี้แหละไม่เข้าเลยไม่โดนหรอก
sweet. มันอยู่ข้างบนดีแล้วดูข้างบนเฉยขนาดปีนเยอะกันเลยเนี่ย63เลยเก่งด้วยสไนเปอร์เนี่ยเครื่องจะไม่ร้อนเลยเจอเย็นอยู่ตรงนี้เหรอนี่ขนาดยิงไม่ตายเลยเห็นไหมยิงไม่ตายยืดนี้เลยกันสักเออโดนไป2ตัวกี่นี ไม่กดผิดกดอันละหลอกผิดเลยผิดคาดมายังไม่เริ่มเริ่มมายังไม่เริ่มร้อนเลยซึ่งยังไม่ฆ่าคิวถึงไหนเลยนะ
ืนผมก็ต้องใช้เอียดเก็บเลเวลหน่อยเนี่ยไม่ไหวเวเปิลเจ็มโป้งไปเลยทีนี้ช่วงนี้มี PC เยอะเว้ยเยอะเหลือเกินเยอะไปเยอะไปนี้แม่มีแต่เซิร์ฟจีนทั้งหมดเลยนกจะทำยังไงนั่นเลยว่าแล้วไม่ได้ฆ่าเลยไปดีกว่านี้อยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมว่ะไอ้จะได้สปอร์ตอีกหน่อย
วายมันไม่โดนหรอกเดี๋ยวแกนี่ไม่โดนเลยเวรนี่บอกไอ้เยี่ยนี่เหมือนไส้มันเกือบจะโอดีให้ได้แล้วเกือบจะได้สกอร์ซีแล้วไม่ได้เลยช่วงนี้เก็บเลเวลปืน FP อยู่หรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้มาแปะนะช่วงนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมาแปะโอ้ยปกติมันมาตอนเย็นเนาะแล้วมาตอนเย็นมันมีเซิร์ฟญี่ปุ่นเพียบเลยมันอย่างเยอะเลยเริ่มมาก็เริ่มแล้วไม่อยู่เข้าใกล้อีกโอ้มันใช้มีดแล้วเป็นคิวเยอะกว่าแต่ว่าต้องให้แม่นอีกตาจะแคบๆหน่อยมันยังจะใช้มีดเนาะ
ที่รู้เนี่ยไหนวะเมื่อกูยืนอยู่ตรงนี้โอ้เดินไปก่อนเดินไปขอแคมป์ปึ๊บเข้ามายิงไม่เข้าอีกอะไรวะตายิงเข้าแล้วนะต้องเล่นหัวดูนั่นน่ะมันก็ไม่เจาะไม่เข้านะวิ่งผ่านไปดูเจ็มปงไปแล้วโอ้โหมันเจ๋งนะโดนเต็มๆอ่ะแต่ปืนดีนะปืนดีแต่ว่ามันต้องอาศัยออให้แม่นหน่อยเอ้านั่นน่ะเฉือนไปเต็มๆลองอันนี้ก่อนเล็งทำแบบจอนวิปไปเล็งไม่ต้องเดียดเราต้องทำภารกิจอีกโอ้เยอะมากเลยแม่นเอาใช้ดับบาลานซ์เฉยด้วยมันสักโดนดับเบิลแฟตเลยเฮ้ยมันเข้ามาวะมันบุกเข้ามาวะเดี๋ยวไม่ได้ไแยกก่อนแยกก่อนโอ้ยเดี๋ยวช้าโอเคเข้าใจมากมุดป้องปืนว้าเเนี่ยขนาดเจอเซอร์ญี่ปุ่นก็ยิงไม่เข้าเลยเนี่ยเจ็บโค้งไปแล้วมั้งเนี่ยเล็งเดี๋ยวดีกว่าข้ามาแบดไอ้นี่ตู่แบดเฉยเลย
เนี่ยแคมป์ชั้นดีเลยนี่ชั้นเลิศเลยมาจ้ะโอ้ยโอเคมาได้โดเลยยิงมั่วเลยฮะมาปล่อยหมอกควันเฉยเลยปล่อยหมอกเมื่อกี้ดังตุ้งไปเลยหมอกควันเฉยเลยเล่นไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะขนาดเก็บปืนเนี่ยขนาดผมต้องใช้ LG เนี่ยปืนตัวนี้มันก็ดีนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ปิงเยอะในช่วงนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นนี่ตอนเย็นมันน่าจะเยอะนะแล้วจู่ๆนะมาตอนนี้ทำไมวะยังซ้ำเรามี PC เยอะอีกก็โพดเซิร์ชจีนอีกแม่งคิดตายถึงดีมากไม่รู้จะทำยังไงเดินเซิร์ฟจีนมาโอ้โหไม่มา PC เยอะเลยนะเมื่อกี้นี่เห็นเลยนะ PC เยอะมากเลยยูว่าเจนเต็มบานไปไม่รู้แหละออกใหม่แป๊บมันเป็นอาการที่มันจะโหลดช้านะครับว่ามันมีเซิร์ฟปิ่นอะไรไม่รู้อะเยอะมากเลยนะอาจจะช้าหน่อยตอนคืนถ้าเป็นตอนเย็นเวลาผมสตรีมนะจะไม่แหลกมากนะครับผมตอนเย็นจะไม่แหลกนะถ้าเป็นตอนคืนเวลาผมสตรีมนะมันจะแหลกคืนแหลกไปเลยนะครับผมรอออกแป๊บรีแป๊บนึงขอออกก่อนเพราะว่าตอนคืนจะอาจจะแหละไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันมีเซิร์ฟไหมเซิร์ฟปิงแม่งเยอะจะมีญี่ปุ่นจีนอะไรอย่างเงี้ยนะผมนะโหลดช้าด้วยนะถ้าเป็นตอนเย็นก็ปกตินะครับผมเราสตรีมตอนเย็นก็แม่แหลกก็ไม่ช้านะผมถ้าเป็นตอนคืนเวลาสตรีมเนี่ยจะช้าอยู่นะครับผมช้าอยู่เนาะเพราะว่าเจอเซิร์ฟปิงเข้าไปเต็มไม่ไหวเลยนะถ้าผมไลฟ์สตรีมไอเกม Modern Warfare 3เนี่ยตอนเย็นเลยนะคือจะไม่เป็นไรอันนี้แค่โลเฉยนะว่ามันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่าตอนนั้นนะมันเรียกว่าหลุดหยุดเลยคือหลุดคือเจมโป้งไปเลยเรียบร้อยเลยนะผมนะโอเคเอาผมต้องใส่เพิร์ดนี่ก่อนใส่สกุลแป๊กตรงไหนวะอาจจะช้าหน่อยเนา
ราะว่าช่วงนี้ไลฟ์ตอนคืนครับผมนะถ้าไลฟ์ตอนเย็นก็ปกตินะช้าหน่อยถ้าจะโหลดช้าหน่อยนะปกติมันโหลดช้าเห็นสังเกตไหมว่ามันจะโหลดช้าอยู่เวลาผมสตรีมตอนกลางคืนเลยถ้าตอนเย็นนะผมจะได้ Modern Warfare 3ช่วงวันหยุดเนี่ยแต่ช่วงนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมนะโหลดช้าด้วยถ้าตอนเย็นก็ไม่เป็นไรผมนะมันปกติเล่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะไม่ไหวนะผมโหลดช้าด้วยแล้วเจอเซิร์ฟปิงด้วยเยอะมากนะอันนี้คำตอบไปเลยเนี่ยมันจะโหลดช้าอยู่มันจะขึ้นแบบนี้นะผมนะเวลาผมเล่นแบบเนี้ยอาจจะมีปัญหาอยู่นะผมนะไม่เหมือนปกตินะถ้ามันโหลดช้าเนาะเพราะว่าผมสังเกตคือมันจะมีปัญหาช่วงเวลาผมเล่นตอนคืนแล้วก็สตรีมตอนคืนมันจะมีปัญหาโหลดช้านะครับผมถ้าเป็นตอนเย็นอ่ะเวลาผมสตรีมตั้งแต่ EP ที่8แล้วนะครับผม2โมงเย็นก็ไม่แหละไม่เหมือนตอนคืนนะผมจะตอนคืนจะมีแหละอยู่แล้วก็โหลดช้าด้วยอาจจะตื่นสายนะผมช่วงนี้เหนื่อยนะเพราะร่างกายผมไม่ไหวกลับมาบ้านนะครับผมก็อาจจะลืมหน่อยเนาะแล้วถ้าแหละมีปัญหาไอ้นี่โหลดช้าเกมเนี่ยผมจะลงสตรีมตอนเย็นเลยไอ้ Modern Warfare 3นะผมจะลงตอนเย็นเลย 2:00 น.นะครับผมคือ 2:00 น.คือสบายเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาผมสตรีมกับ Modern Warfare 3เนี่ยจะมีปัญหานะครับผมเกี่ยวกับแลกแล้วก็โหลดช้าอีกมันจะมีเซิร์ฟอื่นเยอะเต็มหมดเนี่ยเห็นไหมมันมี PC เยอะมากเลยนะครับผมนะเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่มันมากับปนเลยมันอยู่ใน ชนกับปิงเนี่ยเราอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์นะแล้วเจอเนี่ยผมว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมีปัญหาคือรีสตาร์ทใหม่รีเครื่องใหม่นะผมวิธีง่ายๆแหละก็เลยขอปิดเครื่องให้มันสักพักไปก่อนนะแล้วก็กดเปิดเครื่องใหม่นะครับผมอันนี้วิธีเนี่ยแหละที่ผมมาเขาแนะนำแล้วกันว่าถ้ามันโหลดช้าว่ามันจะหยุดตัวทั้งหมดเลยตัวภาพมันจะหยุดธงอย่างเช่นธงชาติเนี่ยมันจะหยุดเลยผมก็ต้องถอดปลั๊กไปเลยคือถอดปลั๊กไปเลยถอดปลั๊กให้หมดเลยไม่ได้ปลั๊กในเครื่องนะคือถอดปลั๊กทั้งพัดลมทั้งทีวีเครื่องเกมสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือนั่นแหละนะผมถอดหมดเลยที่ผมนะเพราะว่ามีปัญหาคือเวลาของสตรีมนะใน Modern Warfare 3เนี่ยส่วนใหญ่จะลงสตรีมแบบตอนเย็นถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยModern Warfareภาพ2019ก็จะลงตอนกลางคืนหรือภาพแวนการ์ดก็ได้แล้วก็ Modern Warfare 3เฮ้ย Modern Warfare Remaster นี่ก็ยังลงสตรีมตอนกลางคืนนะผมถ้าลงตอนเนี้ยไอ้ Modern Warfare 3จะมีปัญหาตอนกลางคืนนี่แหละจบก็
คืนและเลยแล้วก็โหลดช้าด้วยลงสตรีมตอนเย็นเท่านั้นนะครับผมอันนี้คำเตือนเลยตอนที่ผมเหนื่อยนี่ลืมเลยนะครับผมคือเจมพงอะไรบางเนี่ยเดี๋ยวกะแล้วมันมีตอนคืนใช่เนี่ยแหละตอนคืนจะมีปัญหาคือและช้าผมนะมันโหลดช้าด้วยเนี่ยเห็นไหมที่ภาพมันจะมีปัญหาอยู่นะผมนะผมก็ต้องว่าผมก็ต้องรีเข้าใหม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ป่าวมันคือเสียงในตัวเครื่องอะอาจจะโหลดช้าหน่อยนะผมนะหรือเมมเมรี่อะไรสักอย่างนะถ้าเวลาเล่นสตรีมตอนคืนนะผมว่าไม่ไหวแน่เลยนะครับผมคือหนักทีคือเจ๊งเลยนี่ผมก็ต้องรีเข้าใหม่นะเมื่อกี้ได้เสียงอะไรมันคือเมมเมรี่ครับผมเมมเมรี่ SSD ครับผมนะจังกุ๊ก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 เลยนี่เสียงเนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมต้องหาแมทที่จะมาโหลดช้าหน่อยเพราะว่ามันเราทำผิดพลาดในผมจะช่วงสตรีมตอนเย็นไอ้ Modern Warfare 3เท่านั้นนะผมนะซึ่งมันผิดพลาดนะผมนะผิดพลาดจริงถ้าลงสตรีมตอนคือผมไม่ไหวแน่นอนนะเครื่องผมยังไม่ได้ล้างเลยฝุ่นเยอะเลยนะผมต้องเล่นชิปเมนต์นะมั้งเนี่ยวิธีแก้เพจก็คือต้องเล่นชิปเมนต์เท่านั้นนะคือเล่นถ้าเล่นถาดอื่นคือมันจะมีปัญหาคือตัวภาพตอนคืนจะมีภาพแบบว่าเรียกว่าสร้างปากกันแล้วก็ไอซีเมนต์ก็มีแต่เสาเข็มเท่านั้นนะครับผมนะไอ้นี่ผิดพลาดเวลาผมสตรีมในตอนคืนที่ผมเล่น Modern Warfare 3เนี่ยคือไม่ได้ต้องอาศัยสตรีมตอนเย็นเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเป็นเกมอื่นเช่นของ Call of Duty ก็ต้องตอนเย็นจะมีแวนการ์ด Black Ops 4หรือ Black Ops Cold War อีกก็ได้นะครับผมเล่นได้อยู่นะถ้าเป็น Modern Warfare 3เนี่ยไอ้ภาพใหม่เนี่ยต้องลงสตรีมตอนเย็นเท่านั้นนะครับผมต้องอาศัยที่ว่าชิปเมนต์แล้วกันเล่นโหมดชิปเมนต์เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมีไฟที่จะลงสตรีมตอนเย็นนะครับผมมอนเตอร์วอร์แฟร์3นะส่วนต่อไปก็วันอังคารนอกจากเป็นCall of Duty Vanguard วันอังคารไม่รู้กี่โมงนะ5โมงเปล่าไม่แน่ใจเนาะว่าตอนเย็นช่วงนั้นจะมีคนอยู่เปล่าในรูปแต่ Modern Warfare 3เนี่ยผมจะต้องลงสตรีมตอนเย็นนั่นแหละเนี่ยโยมจะเขียนตารางไว้เลยเนี่ยต้องเขียนตารางหรอกผมลืมเลยอาจจะโหลดช้าอยู่ผมก็ต้องเล่นชิปไม่เย็นเดียวอะนะครับไม่แน่ใจนะอาจจะมีปัญหาคือภาพมันจะช้านะผมนะเห็นมันจะเป็นแบบนี้เลยอาจจะโหลดช้าหน่อยเนาะภาพมันจะมีปัญหาอยู่นะผมนะหรือว่าผมต้องรีใหม่มันช้าผมนะเครื่องมันจะมีปัญหาอยู่ไม่ใช่ดิโหลดช้าด้วยอ่ะแล้วผมเล่นไม่ถึงไหนเลยอ
ตอนที่ผมเล่นน่ะจะมีปัญหาอยู่มั้งอยู่หาเอาอยู่หาเล่นหมดอื่นก่อนนะซอมบี้เปล่าวะไม่เดี๋ยวค่อยลงสตรีมตอนเย็นนะกันตอนเย็นเล่นได้อยู่ถ้าเล่นตอนนี้ไม่ได้คืออาศัยคือรีอย่างเดียวคือตอนคืนเลยมันจะมีปัญหาอยู่นะครับผมปิงหรือไม่แน่ใจนะอาจจะโหลดช้าอยู่นะครับผมนะซึ่งเคยเจอผมก็เคยเจอมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ EP ที่7แล้วล่ะEP ที่7นี่มันแย่มากเลยนะตอนลงสตรีมตอนคืนแต่ตอนคืนไม่ได้ผลเออมันก็งงมากเลยนะเวลาผมเล่นตอน EP ที่8เนี่ยมันตอนเย็นมันเล่นสบายสบายนะตอนเย็นเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยคือเล่นแบบว่าตอนเย็นแหละถ้าเล่นตอนคืนคือไม่ไหวนะผมนะอาจจะมีความผิดพลาดนะผมช้าเห็นไหมลองดูก่อนเป็นก่อนนี้มันจะได้ผลมากวะต้องรีใหม่แล้วกันไม่ไหวผมนะจะค้างนะผมก็ต้องรีเข้าใหม่แล้วก็ผมก็ต้องเรียงลงคลิปใหม่อีกเฮ้ยเงินพลาดได้ไงวะโอ้โหอิมพิชชั่นดูก่อนถ้าไม่ได้ผมก็ต้องรีใหม่นะครับคือช่วงสตรีมตอนคือผมเล่นนี่เจอเรียกว่าปูน10มือนี้ไม่แห้งเลยมีแต่ซากปะปักคังพังเบิกซากมีแต่ภาพเยอะเต็มไปหมดเลยโหลดช้านะผมเนี่ยเจ๊งปงไปแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาแมตช์อื่นเนี่ยหมดอื่นก่อนนะ
เล่นตอนคืนคือไม่ไหวแน่นอนเนี่ยถ้าเล่นตอนเย็นก็สบายละจะเล่นตอนนี้ไม่ไหวนะผมเนี่ยก็ต้องรีเข้าใหม่ผมก็ต้องลงคลิปเข้าใหม่อีกไม่ไหวเลยนี่เจิมทั้งไปเต้นเลยถ้าไม่ได้ก็ผมต้องรีเข้าใหม่แล้วก็ลงสตรีมใหม่นะสวัสดีครับพี่บอยนะผมวันนี้ช้าหน่อยนะเพราะว่าเล่นไม่ประมาณ 3-4 แมตช์มั้งอาจจะมีปัญหาอยู่ก็คือโหลดช้าแล้วผมตัวเกมอาจจะมีปัญหาคือเวลาผมเล่นตอนคืนเนี่ยช้าไอ้ภาพมอนิเตอร์ไฟ3นี่แหละตัวดีผมก็ต้องรีใหม่อีกทุกปีเลยให้ตายเถอะรีใหม่ก็ต้องรีใหม่ก็ต้องลบคลิปไปเลยนะถ้าเจอนี้ไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวผมต้องเข้าใหม่แล้วก็ลงสตรีมใหม่แล้วกันนะว่าจอนตอนเย็นมันจะเล่นได้มันไม่มีปัญหาภาพนี้น้ำมันจะผุบๆบางๆหน่อยเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนเด้อลองเล่นหมดด้วยก็ได้โอ้โหคุณผู้ชมดูแปะดูปิงตรงซ้ายบน108เนี่ย183อ่ะปิงขึ้นเลยครับผมนะโอเคยันเราก็เล่นด่านนี้แหละมาเล่นด่านนี้แหละเพราะว่าไอ้ด่านอื่นมันเรียกว่าหายเลยไอ้ด่านคือหายไปหมดเลยปิงแม่งเยอะด้วยเล่นโหมดนี้นะครับไม่เป็นไรหรอกคือเล่นได้เล่นทุกด่านได้ผมนั่นแล้วก็มีปิงเยอะด้วยนี่โอ้โหตายใครเอารถถังมาขวางไว้เนี่ยนี่ตัวบอทนี่วะนี่มันบอทนี่วะบอทเต็มหมดเลยขบวนขบวนปิงเยอะชิบหายดู183อ่ะคุณผู้ชมไอ้ด้านซ้ายบนนะดูไว้เลยเห็นตัวเลขกี้แล้วมีเส้นสีขาวๆอ่ะขึ้นสูงเลยปิงอย่างเยอะอ่ะนี่บอทนะขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนได้ป่าวตายไปซะสูญหมดแล้ว
เกือบตายสัตว์ปืนพบเว้ยมาจอนวิทเหรอโอ้โหเฮ้อะไรอะไรครับอะไรครับแม่สองนัดมาขอหน่อยเด้อสองนัดเนี่ยหมดก็หมดไปใครวะว้าไม่เห็นเอ้าชนะเฉยนี่ก็ได้ได้อยู่นะด่านเนี่ยแต่ว่าแมตช์มันใหญ่เกินแมปมันใหญ่เกินเลยก็เลยเล่นแมปนี่ก่อนถ้าเล่นแมปประมาณแมปแต่เล็กๆก็มันจะมีปัญหาคือตัวภาพอ่ะดินน้ำมันจะโหลดช้าอยู่นะผมแต่ภาพเวลาผมเล่นเนี่ยโอเคอยู่ก็เลยเอาแก้เขินไปเลยเล่นดานี่แหละอินวิชั่นเนี่ยนะผมนั่นไหนเรียบร้อยเมมเมอรี่เออร์เลอร์โฮมนะก็นี่แหละเรียบร้อยโดนเมมเมอรี่เออร์เลอร์เลยขึ้นแหละมันเยอะในแหละประมาณ108นะ180นี่ต้องอาศัยเก็บ LMG นะมันเนี่ยไม่ใช่ปืนคนน่ะเนี่ยโอ้ต้องอาศัยผมต้องเก็บแล้วมั้งเนี่ยถ้าเล่นด่านอีมิชชั่นเนี่ยผมก็ต้องอาศัยปืนคนน่ะเนี่ยThank you.
ของลิทแม่วะลืมปลดนี่วะเดี๋ยวเราต้องปลดไหนวะสีผมก็ต้องเขียนชื่ออีกถูกเอาวะเดี๋ยวถูกเอาวะเซฟไม่ได้วะรอก่อนนะครับไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใส่ชื่อใหม่แล้วก็เซฟก่อนนะครับลืมเลยที่เห็นเดินอยู่ตรงนู้นโอ้ไม่ทันด้วยจะสไลด์ให้มันยิงซะหน่อยแม
ไม่เข้านี่ปืนดีอะเนี่ยเอปืนลิปแมนสเลสเนี่ยมันอันนี้ติดเนิร์ดแล้วมั้งเนี่ยปืนเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ใช้ปืนอื่นแล้วแหละอันนี้เออปืนนี้ดีว่ะเฮ้ยคนด้วยแต่กระสุนเลยขึ้นข้างบนไปแล้วปล่อยมันไปอยู่ข้างล่างดีกว่าเมื่อกี้เห็นขึ้นแว๊บๆขึ้นไปบนเลยมาเยอะเกินเยอะเกินมาเยอะไม่ไหวคนนี้ก่อน
ฟินมึงไม่ได้หรอข้างบนนู่นเนี่ยไม่ตายอีกตอกไปนะมาเจาะไม่ตายอีกโอ้ยแข็งดังโป๊ะเลยไปได้ก่อนเดี๋ยวก็โดนสไนเปอร์อีกยิงไม่เข้าเลยปิงเยอะเลยยิงเลยยิงไม่เข้าขอสกอร์สิไม่หายแล้วมันแย่ไปแล้วใส่ตรงต้องยิงเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งนอนตรงนี้อีกโอ้ยเก่งเหลือเกินนอนเก่งเหลือเกินเหมือนนี่ยังหาตัวไม่เจอเลยเนี่ยนะปืน SMG ยิงไม่ถึงเลยดีมั้ยข้างหลังดีกว่าน่าจะนอนข้างนอนตรงนั้นที่เดิมเลยตรงไหนวะเห็นแล้วบนตัวว่าที่ผมอ๋ออยู่ตรงนู้นตรงไหนวะไม่ได้
ียบร้อยพังพังแล้วพอไอ้สมึงกูอยู่นี่เว้ยได้ค่าไหนเนี่ย110แล้วก็เริ่มโดนเฉยเอ้าเป็นอะไรวะเข้ามาก็โดนเฉยเริ่มเข้ามาเริ่มโดน
เริ่มเข้ามาก็โดนซะแล้วเออเข้าเกมมาโดนเลยเออแย่เว้ยเออเขาปกตินะหลังจากที่เล่นอิมิชันเมื่อกี้นี ชื่อนี่ก็ลืมไปเลยเดินผ่านเมื่อกี้นี้
ได้เว้ยขอสกิลด้วยเอาอะไรวะมาวางตัวนี้เร็วๆเร็วๆเร็วๆเช้าไปดีกว่าได้ยืนแขนอยู่นั่นแหละโดนไปปลาระเบิดแฟลชเนี่ย
ือบเอาซะไม่รอดเลยนี่มันก็ได้อยู่นะผมนะเฮ้ยบ่ไหวบ่ไหวโซลเลฟเฟิร์นเนาะเดี๋ยววะผมต้องปลดล็อกอันนี้อันไหนว่าผมจะเอาปืนที่มันปลดล็อกหน่อยนะผมนี่ใน N16 N16 นี่รู้ว่าปืนเนี่ยอันนี้556ตัวไหนวะปืนไหนดีวะนี่ S นี่ MS Guardian เนี่ยต้องปลดล็อกอีก556ไหนวะจะมาปลดล็อก M16 นะครับผมลืมเลยเอพียังอยู่เลยสกินปืนแบบไหนวะมันจะแย่มั้ยวะนี่แล้วมีหนอนด้วยนะหนอนเลื้อยด้วยโอ้โหสกินแบบนี้เหรอโอ้โหชวนหยะแยะเลยทีนี้
โอเคเข้าสู่ภาวะปกติครับผมสักการเรียกว่าอะไรหลวดช้าครับผมนะแม้พวกอื่นเนี่ยต้องไปเล่นอีลิชันบวกเนี่ยแหละจะติดได้นี่โอ้โหหนอนเลื้อยซะด้วยถือเกาะไม่ใช่โล่ดิพูดผิดตกลงยิงตัวไหนเนี่ยโอ้เขียนด้วยกันตาโคตรแม่นเนี่ยท่านผู้ชมมันมีถือโล่อยู่แม่นน่าจะปาระเบิดเท่านั้นปล่อยไปปล่อยไปอุ๊ยสตันอีกแล้วนั่นเลย ดังโอ้งเลยสไนเปอร์จะได้27แล้วอ่ะมาไม่อ่ะทำไมเอาไหมอ่ะเหลือโดนไปจะไหนเหรอมึงอ่ะสัตว์แม่งกว่าเว้ยมาอยู่มั้งสไนเปอร์นอนอยู่ตรงนั้นฮ่าฮ่ายืดยากเว้ย
็ไม่โดนหรอกปลามันก็ยังไม่โดนอ่ะเก้าเต็มเลเวลโอเคขอบคุณมากWow.
ข้ายังไม่ตายหมอบเยอะขนาดเล่นสไนเปอร์เนี่ยนี่ขนาดผมเล่นยังคล่องเลยในสไนเปอร์เนี่ยเรียบร้อยระเบิดเหนียวเลยโล่นี่เอามาอยู่เลยยิงไม่โดนเลยแต่จุดที่2ก็ยังโดนนะสวัสดีดูสกินปืนนะผมเออหนอนแม่งแย่ๆเลยนี่我只觉得练一下太空了เฮ้ยไอ้เจ๊มาว่ะแม่งแสบแก้หูจริงครับเสียงแบบชุ่ยๆๆเนี่ยทนน้ำลายแม่งไม่ไหวแม่งเสียงแม่งร่างราคาหน่อยเวลาพูดแม่งชาวจีนแม่งถ้าลำคาญแม่งไม่พูดเลยคือของตรงนั้นหน่อยนี่ไม่ตายอีกโอ้โดนมีดโอ้ปลาไม่เก่ง
哦，格外喂。ฟันไปเลยป่ะมาแอบตอนนี้มาอยู่กับลูกมาขอเจอตายไม่ใช่ผู้ชายถึงยังไงพูดได้นิดเดียวอ่ะสาได้เล่นดีนะเนี่ยแล้วดูเป้าดิตัวเนี้ยเป้ามันสะอาดมากเลยปืนเนี้ยว่าต้องซื้อแบบเดียวซื้อแบบอะไรชุดเนี้ยชุดแล้วก็ปืนด้วยนะเนี้ยไอตัวเป้าแบบแหลมๆแบบเนี้ยโคตรสะอาดเนี้ยแต่ไม่มีเนินเลยเดี๋ยวได้ตัวเล็งปืนเนี้ยแต่ว่ายังมันต้องซื้อแต่เป้ามันดีนะไอตัวเมื่อกี้เนี่ยปืนนายเป็นสโตนนะเนี่ยต้องซื้อตัวเนี้ย 2,400 CP ผมนะเนี่ยเป้าแบบนี้เลยเนี่ยเป้าแบบเนี้ยแหลมๆนะผมนะมันจะเห็นชัดเจนการมองเห็นแบบลื่นๆนะผมนะคือ F16 นะเนี่ยปืนมันอยากได้วะจะต้องปลดล็อกอีกหาปืนไม่เจอสุดท้ายเจอมองไม่เห็นตาไม่ค่อยดีเลยเนอะผม
哦，这些人嘛哟，没得玩不了。อะไรจักรเนาะหน่อยเนี่ยโอ้ยิงเจาะไม่เข้าเพื่อนเหรอเนี่ยอ๋อสตอรี่หัวของเพื่อนซะอีกแม่งยิงนะโดนนะแต่โดนนะเปลี่ยนไอ้เนี่ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนเราจะที่เก็บไอ้นี่แหละ FPขนาดยิงไม่ตายเออเThank you.
Confirm motion. Oop. เท่าไหร่นะปืนเนี่ยเราต้องใส่อะไรสักอย่างเก็บเสียงหรอกเก็บเสียงมันไม่ได้อีกแล้วเฝ้าอ่ะขอไปหมดเลยThank you.
้ยอุตส่าห์ได้นะลั่นตายว่ะปืนแบบอุ้ยพอดีเท่าไหร่เลยคอยเก็บวันนี้ยิงแม่นเกินไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยไม่ไอ้เหี้ยว่าน่าใช่แหละผมว่าโกงอ่ะผมว่ามันเห็นอยู่แล้วล่ะ
拆路双龙拆对，还是双龙路的。ไม่เข้าเวลาผมเล่นในเวลายิงไม่เข้าเลยตัวเจอปีนอย่างนี้แหละเซิร์ฟญี่ปุ่นมันจะโกงๆหน่อยขณะผมยิงไม่เข้าไอ้ปืน LG เนี่ยแล้วก็ได้ใช้ปืนนี่แหละยาดมว่ะโอ้ยแม่งเจอนี่มันอุปสรรคมันลำบากเหลือเกินนี่เออ
ยิงไม่ได้วะอาจจะยิงไปลำบากเลยมองไม่เห็นดีนะมองไม่เห็นนี่ก็ไม่ได้อีกยาวเว้ยมันเกิดตรงนี้ปลาแม่น้อยสัตว์เฮ้ยโป้องปืนหน่อยดี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 เยี่ยม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 
这也没带着吧。นั่นไงอีสัตว์ว่าแล้วมันโดนสไนเปอร์อีกตอกไม่เข้าอีกปืนยิงไกลนะแต่เจาะไม่เข้าThank you.
ผู้ใครไม่รู้ยิงไปก่อนครับเดี๋ยวเรานี่จะกระแกะฆ่าคิวได้เยอะก่อนเนี่ยแม่งเสือมายึดโดนสาได้คิวสตีแล้วแม่งเอ้ยว่าแล้วแม่งอยากจะทุบหัวพวกนี้จริงแม่งสาเล่นดีนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยก้าวได้มาคิวเยอะแล้วกินกันไม่ไหวแล้วอึ๊กสะอึกว่ะโยมเออยังหาน้ำกินยังมาไม่ไหวแล้วหิวน้ำนะผมนะ
เลย15กับ16แล้วอ่ะเหลืออีกเดียวเราจะได้ E16ที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมนะขอประมาณสัก200ซับนะผมนะอยู่ยาวๆนะผมนะกำลังลงคลิปไปเรื่อยนะผมนะสำหรับQuality The Series Multiplayer นะว่า PlayStation Classic Game ก็เกมเก่าในตำนานนั่นแหละนะครับผมเกมที่ไม่อยากเล่นเกมใหม่แล้วผมก็เลยเล่นเกม Quality นี่แหละเกมใหม่นี่แหละเพราะว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเนาะใครเป็นเด็กใหม่ก็ยินดีด้วยเลยครับใครเล่นดาก้อนด็อกมา2แล้วก็ Line of the Lonely นั่นแหละก็เล่นไปเถอะนะผมนะว่าช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยก็ผมก็เล่นเกมใหม่เยอะไปแล้วนะผมนะผมก็เลยเล่น Quality นี่แหละทีเดียวเกมคอร์บิวตี้ดีที่สุดนะผมนะก็เลยไม่อยากเล่นเกมอื่นแล้วเกมใหม่ก็เกมเก่าผมก็ต้องลงคลิปนี้ PS 2เนี่ยผมก็อยากเล่นเนาะเดี๋ยวใกล้วันสงกรานต์แล้วสุขสันต์วันสงกรานต์วันนี้ช่วงเมษายนครับผมเนี่ยเล่นน้ำสาดน้ำเยอะเลยช่วงนี้หน้าร้อนเลยไม่ไหวนะครับโอ้วันนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นมาเยอะเว้ยเนี่ยไปโอ้ยไหวหรือเปล่าวะเซิร์ฟญี่ปุ่นมาเพียบเลยตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วผมก็เลือกเกม Rally Cross ไปเรียบร้อยแล้ว PS1 นี่แหละลงตักหน้าใช่ไม่โดนเลยมองไม่เห็นไอ้เซตหูว่าแล้วแม่งใครปาระเบิดควันเนี่ยโดนเฟิร์สปาร์ตจนได้ขอหน่อยไม่ได้วะเนี่ยโอ้มึงกี่ตัวเนี่ย2ตัวแม่งแย่งกันอีกโอ้ปิง100กูเอาไม่อยู่แน่นอนปิง100ขนาดนี้เชียวมันเสียญี่ปุ่นแบบโอ้โหตายซะมึงเลยคือเอ้าเชี่ยเหรอวะโอ้มาอยู่ตรงนี้แม่งเดินชนไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะทีมเนี่ยไหนบอกว่าเล่นดีนี่เล่นเลย
ดังป้าบเลยลงแล้วไปไหนวะเนี่ยโอ้เห็นเลยปิงมันเยอะเลยลงน้ำไปแล้วลงไปเถอะขี้เกียจลงเงสาลงไปแล้วแหละลงก็ลงไปด้วยน้ำเนี่ยเออมันมาสองตัวเว้ยนี่เลยกันเลเวลเต็มแล้วทีเดียวผมก็ต้องหาปืนอื่นรีโหลดช้าหัวปืนมันรีโหลดแล้วล่ะเจอปิง100นี่ผมไม่ไหวแน่นอนนะซึ่งไม่ไหววะเจอปิง100ก็คือแย่เลยมันเสียเปรียบอยู่แล้วล่ะ คือปิง100แม่งโง่คือลำบากนะผมนะเจอแม่งไม่ไหวจริง
锁斯莱贝尔。นั่นมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้ว120แล้ว114แล้วอะไรวะ100ปิงขึ้นมา100เหรอโอ้โหเมื่อกี้114แล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้จะบ้าตายเนี่ยมันยิงไม่ได้ผมนะเจอปิงเซิร์ฟปิงเข้าไปนี่คืออึดอัดนะนี่ขนาดคิวแค่เนี้ยเออมันแล้วกูจะทำยังไง ยิงก็ไม่ตายคุณค่าได้แค่ใน18เนี่ยแล้วดูไอ้ริ้วเนี่ยไอ้ริ้วเนี่ย38เนี่ยมันต่างจากไอ้ยาซ23มั้งเออเป็นอะไรวะโคตรเที่ยมากเลยเออน่าจะได้แล้วมั้ง A16 เนี่ยช็อตโฮเออเดี๋ยวนะก็กลับมาได้โมโดไฟ2019อีกโอ้วันนี้มาเยอะเหลือเกินเนี่ยเซิร์ชญี่ปุ่นเนี่ยกับเซิร์ชจีนเนี่ยประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาเยอะเหลือเกินโอ้สนุกแน่นอนนะคือปิงแน่นอนนะI'm
嗨，嘿，哦，没没没没，走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 。เฮ้ยขอเล็งหน่อยไอ้เหี้ยตกใจหมดไม รู้จะเอาตัวไหนยิงวะเนี่ยรอดักแข็งแล้วเนี่ยโอ้วันนี้เจอเซิร์ฟญี่ปุ่นคือเหนื่อยแล้วเนี่ยคือเหนื่อยมากเลยนะเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเหนื่อยเพจ4เพจ5อยู่แล้วส้มอยู่หน่อยส้มยูซ่ายูซูสัตว์ตายบ้างเลยแม่งยิงไม่ตายไอ้เหี้ยคือ
บอกอะไรมันไม่ไหวอะเซิร์ฟฟินพวกเนี้ยเซิร์ฟญี่ปุ่นแม่งเหี้ยมากเลยมา3คนด้วยไอ้นี่มันรู้ด้วยเหรอวะเกือบตายแต่ไม่ไหวอ่ะแม่งได้ค่าแค่นี้ได้ค่าแค่นี้แหละทำไมแค่7คิวอ่ะเออแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นตัวเต็มเนาะประมาณ108โอ้ยปวดหัวตายจะบ้าตายดูสิได้แม่แค่7คิว What the fuck โอ้ยบอกแล้วมันเสียเปรียบมันเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟสิงคโปร์แม่งไม่ต่างกันเลยเซิร์ฟสิงคโปร์นี่ลำบากนะผมนะจะเป็นแบบนี้ไม่สู้ผมจะเอาแบบว่าอินเทอร์เน็ตแบบประเทศไทยแล้วก็ไปส่งที่ญี่ปุ่นไปนู่นเลยกว่าไม่สิงคโปร์มันก็ลำบากเจมบงเลยเมื่อกี้นี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์หน่อยเซิร์ฟญี่ปุ่นมันปิง100อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยยิงคาเลยแค่เนี้ยยิงก็ไม่ยิงไม่เข้าเลยโอ้มาเดี๋ยวเขียนไม่ออกโอ้โหด่าฟาร์ม18แล้วเอาชิบหายแล้วอย่าโหลดช้าเว้ย ถ้าโหลดช้าผมต้องไปเล่นอินวิชั่นนะมั้งเนี่ยถ้าโหลดช้านะอย่าโหลดช้าอย่าโหลดช้าถ้าโหลดช้าผมต้องไปเล่น Invision นะหมดเตอนนั้นมันยังเรียกว่ายังไม่หายเลยโหลดช้าเลยมันมีปัญหา Memory Error นะยังไม่ล้างเครื่องเลยฝุ่นเยอะไม่ได้ใช้มานานนะปัดฝุ่นหน่อยมีปัญหาพัดลมฝุ่นเต็มไปหมดนะมั้งเนี่ยไม่กล้าเปิดเนี่ยคือต้องอาศัยว่าช่างให้ช่วยปัดฝุ่นหน่อยแล้วก็ทำความสะอาดว่าให้มันสะอาดหน่อยจะได้เคลื่อนแบบว่าไม่ต้องแหลกมากพัดลมมันจะมีเสียงมันมีพัดลมแบบเสียงแบบปื้อแบบเนี้ยต้องอาศัยว่าหาช่างทำความสะอาดหน่อย
ดมยาไม่ไหวถ้ามาก็เข้ามาดูก็ได้เลยครับสวัสดีนะครับทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยววันอังคารก็จะลงเกมและภาพแวนการ์ดยังไม่เล่นภาพแวนการ์ดแล้วเนี่ยเอาเสียไปก่อนเนี่ยอุ้ยนี่ไงเนี่ยมันมีปัญหาคือโหลดช้าผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยมันจะโหลดช้าผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปเอาง่ายๆคือไปเล่น Invision ง่ายๆถ้ามีปัญหาคือมันจะแหลกครับผมนะคือรีโหลดมันช้าตัวเกมมันมีปัญหาคือเจอมาหลายครั้งละอ่ะป่ะถ้าเจอเซิร์ฟญี่ปุ่นเมื่อกี้นี่มั้งน่าจะเออว่ะเออใช่ใช่เซิร์ฟญี่ปุ่นมันมีปัญหาแหละมันมีปัญหาหรือว่าระบบเรียกว่าโหลดช้าเออเจอเซิร์ฟญี่ปุ่น180เป็นทำลายคือเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปอีวิชั่นเนี่ยอย่าโหลดนานเอาออกก่อนแป๊บนึงคือมันจะมีปัญหาที่โหลดช้าหน่อยเพิ่งมาสังเกตมาเมื่อกี้เนี่ยมันโผล่มาคือมันไม่ได้เออร์เลอร์แหละเป็นแบบนี้แหละไม่รู้ Play 5เป็นเปล่า Play 4มันก็เป็นนะแต่ว่า Play 5ไม่แน่ใจเพราะว่ามีปัญหามันไม่ได้เออร์เลอร์นะป่ะเดี๋ยวผมไปเล่น Emission แหละถ้ามีปัญหาคือตัวเกมอ่ะมันจะไม่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นนะตัวโครงสร้างมาจากมีแต่บ้านซากอะไรก็ไม่รู้ปูซีเมนต์ยังไม่ได้เกาะเลยสุดท้ายผมก็ต้องไปเล่น Invision ซะก่อนแก้ไขนี่แหละนี่น่าดีไปเล่นโหมด Invision ก่อนถ้าไม่ได้ก็เออเจมบงไปเลยเรียบร้อยคือค้าแล้วก็โหลดนานด้วยนะเนี่ยมันจะมีเสียงพัดลมนะผมนะนี่ว่าขึ้นอืดไปเลยนี่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยเออฉันทำความสะอาดไม่เป็นเลยขนาดเครื่องเกมเนี่ยต้องอาศัยแบบว่าเล่น Invision ซะก่อนไม่นั้นโหลดรีโหลดช้ามันเป็นภาพดินน้ำมันดีนะมี FP ก็ยังช่วยหน่อยก็จะได้เก็บปืนหน่อยช้าด้วยเพิ่งสาเหตุคือเจอปิ่งแม่งเจอเซิร์ฟญี่ปุ่นคือพี่ว่าชนปิ่งอ่ะเออไม่อยู่เลยนี่โอ้ไม่เข้าใจทำไมตอนเย็นจะมีเซิร์ฟญี่ปุ่นเยอะแต่ตอนนี้มาตอนคืนเวลาประเทศไทยนะตอนคืนไม่มีชาวญี่ปุ่นก็มาอีกเข้ามาเล่นอีกโอ้แล้วมีแล้วต่างชาติไปไหนหมดฝรั่งหัวขาวหัวดำแม่งหามมีแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นเท่านั้นเลยรีโมทอะไรเนี่ยไอ้โหมดนี่เหรอเ
โอ้ยร้อนไปร้อนหัวต้องไปอาบน้ำแล้วมันเนี่ยไม่ไหวแล้วร้อยจบคลิปก่อนแล้วกันสมาสักกี่โมงเที่ยงคืนป่ะวะช่วงนี้ร้อนแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยช่วงนี้พี่ปังไม่ลงคลิปดีกว่าลืมทักทายพี่บอยเลยพี่บอยเล่นในนี่ออดโวออดโวมันมีเพย์4เพย์5แล้วนะลงตั้งนานแล้วแต่ผมไม่อยากเล่นหรอกไอ้เกมเนี้ยมันยากนะผมขายปริศนาเนี่ยถือว่ายากเลยเนี่ยนะโอ้เออเลอร์จนได้เอ้ยกะและเชียวเนื้อหงนะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเฉยเลยจะผมทับพี่บอกันไม่ได้ทัดเลยนี Okay, มาทักทายแค่นี้แหละ คือบอกตามตรงนะเอาลอเนี่ยออดโวของเพย์หนึ่งนี้ซึ่งก็ลงตั้งนานนะสำหรับเพย์สี่เพย์ห้าลงตั้งนานแล้วคือผมบอกได้เลยว่าผมไปลองเล่นมาคือไม่กล้าเล่นแล้วเพราะว่าหลายครั้งแล้วเนี่ยไอ้เกมเนี่ยคือผมก็เลยลบออกเกมไปเล่นเกมนี้เลยหาเกมอื่นที่มันดีๆนะผมนะเพราะว่าเกมขายปริศนาเนี่ยซึ่งตัวผมนะผมไม่เคยถนัดเลยนะนี่ว่าเจงบงไปเรียบร้อยเหมือนเดิมนะผมนะนี่ว่าเน่าไปเลยขนาดเล่นออดโวเนี่ยแล้วก็มีภาพออดโวเอโซดัสด้วยนะ
ภาพสองอะมีภาพหนึ่งสองสามก็เรียบร้อยแล้วโอเคมาทักทายแค่นี้แหละขอให้พี่บอยเล่นไปเถอะนะผมบอยเล่นพี่บอยเล่นไปนะผมนะส่วนเราก็มาเล่นกันต่อผมนะสำหรับModern Warfare 3เนาะขอกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังคึกคักกับเกม Call of Duty The Series Multiplayer ส่วน Black Ops 4ก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วเสร็จดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วน Black Ops 3นี่หาคนเซิร์ฟหาคนไม่เจอเลยแต่ Infinite Warfare นี่ไม่เจอภาพโก้นี่น่าจะมีไม่รู้ภาพโก้มันจะลดราคาเปล่าวะส่วน Advanced Warfare เนี่ยก็มีคนเล่นอยู่นะวงแต่ผมก็อยากเล่นนะแต่ผมเคยในเวอร์ชั่น PS3 นะสำหรับAdvanced Warfare แล้วก็ภาพโก้ดด้วยนะมีคนเล่นอยู่ซึ่งมีคนเล่นตั้งแต่อะไรปีนู่นแล้วตั้งนานแล้วแต่ PS3 เนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วแหละของ PS3 นี่คือไม่มีคนแล้วเหลือแต่ PS4 กับมีคนเล่นอยู่ซึ่งผมก็ดูราคารุ่นราคาของภาพโก้ดแล้วก็แอดวานซ์วอร์แฟร์ในประมาณ 1,000 บาทถูกมากเลยต้องอาศัยลดราคาไปเรื่อยๆนะผมนะนี่ผมซื้อไปเรียบร้อย Infinite Warfare แผงมันเสียในแล้วผมแผงมันเสียไปแล้วต้องอาศัยแบบซื้อดิจิตอลไปเลยแลดเหรออ๋อแลดมันมีส่งมาเมื่อกี้นี่มันแลดผมนะเมื่อกี้มีแลดจริงผมนะแลดประมาณเท่าไหร่กี่ไหนดูซิปิงเท่าไหร่วะคือทุกโซนอะไอพวกเนี้ยบอกได้เลยนะปิงแม่งเยอะเลยยี่ว่าเต็มกระบาลเลยปิ๊งแม่งโอ้ขนาดผมใช้ปืนลิปแมนเลยเนี่ยนั่นไหนเรียบร้อยคือหลุดเลยปิ๊งมันแหลกในผมนะมันแหลกในเนี่ย unusable เนี่ย continent เนี่ยโอ้โหแล้วจะเล่นได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเพิ่งสังเกตเห็นที่ไอ้ตรงแชทเกมอ่ะมันเขียนว่าแลกนะผมนะแล้วดันจะไปเซิร์ฟปิงเต็มไปหมดอ่ะเพราะมันเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็เซิร์ฟอื่นอะไรไม่รู้โอ้โหเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าใช่ตัวดีเลยเวลาผมเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยคือโซนบ้านเรานะคือสิงคโปร์อ่ะอยู่แถบอาเซียนแถวเนี้ยแต่ดันจะไปเล่นที่เซิร์ฟญี่ปุ่นไปสิอย่าจะพลาดเลยโอ้เอาใหม่อีกรอบอีวิชั่นนะถ้าไม่ได้ก็จบคลิปไลฟ์แล้วกันถือว่าโหลดช้าไม่ช้ามากถ้าเล่น Invision เนี่ยน่าจะหายแล้วแหละถ้าเล่นแมทสั้นๆแมทเล็กๆประมาณเล็กแคบๆนะผมนะก็นั่นแหละคือภาพโหลดช้านะผมนะก็เลยไม่ติดต้องอาศัยเล่น Invision นี่แหละมีใครหลายคนที่จะรอเกม PS2 มั้ย Night Midnight Club Play 2เนี่ยผมก็อยากเล่นเนาะเนี่ยแหละคนรอเล่นเนี่ยแหละ GTA Assassin Creed นี่ผมก็อยากเล่นนะ PS2 เนี่ยมีแค่2เกมที่ผมก็อยากเล่นนะกลับมาในตอนที่อยู่ในบ้านเช่าบ้านจกเราช่วงตอนที่ย้ายมาปี2014แล้วมั้งแล้วก็เครื่อง PS2 ก็ออกขายไปแล้วไม่มี
แอมปอมเต็มไปหมดสุดท้ายก็ลงนี่แหละ PlayStation Plusสติไม่เอ่ยมันแย่งกันละเอากูเดี๋ยวอ่ะเอาเจ็ดนะเออเก้าไปเลยงานนี้แหละไม่ใช่แย่ง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 มันสิบเอ็ดนั่นแหละเออนั่นแหละด่านพ่อพาวเวอร์นะผมนะนี่แหละไอ้ด่านถังน้ำมันแล้วไม่อยากเล่นอ่ะไอ้ลงถังน้ำมันเนี่ยจะได้ผลบ้างวะมีแชทมาแล้วว้าวมีด้วยแชทเกมมาแล้วไม่เห็นขึ้นมาเลยเออไม่ก็พิมพ์มาแชทเกมเมื่อกี้นี้ผมเนี่ยว่วงแล้วผมไม่ว่วงอ่ะอยากรู้ว่ามันจะมาไหมมาแล้วหนูจะหลุดเปล่าวะเรียบร้อยโอ้เอาเลยสิแม่งชิบหายแล้วอะไรวะว่าแล้วเชียวโอ้แย่เลยครับผมรูดอีกแล้วเหรออะไรวะขึ้นบ่เนี่ย
องมาอีกรอบมาอีกรอบหน่อยขออีกรอบถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละมันจะหลุดร่วงวะเนี่ยโอ้แย่แล้วสายก็เลือดด่านนี้ไม่รู้จะหลุดป่าวะเนี่ยคือเมื่อกี้เพิ่งสักครู่เห็นว่ามันแหลกนะผมนะหลุดไป2ครั้งไปละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตึกเลยก็หลุดบ่อยน่าจะเป็นแหลกนั่นแหละเหมือนแหลกอะไรก็อย่างชนเน็ตไม่ 5G ไม่ได้ผมแล้วต้องมี 3G 4G เหมือนเดิมแต่ 5G อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมว่า Play 5เหมือนน่าจะหลุดนะคือ Play 4 Play 5ก็เหมือนหลุดนะคือเซิร์ฟปิงไหนก็ได้ไม่รู้ว่าเซิร์ฟปิงมันจะหลุดเปล่าไม่รู้เวลาผมเลือกเนี่ยแหละไอ้โหมดอินวิชั่นเนี่ยหลุดไป2ครั้งแล้วยินเยอะดีว่ะโหลดช้าอยู่นะครับผมนะอ
ไม่รู้กี่คนเนาะประมาณ50คนบอกไม่แน่ใจโอ้ด่านนี้มันแม็กกว้างไงกว้างนู้นเลยอยู่ตรงนู้นเหมือนมดเนี่ยดูสิคันที่2เมื่อกี้คันที่2หลุดแล้วนะไม่รู้คันที่3จะหลุดหรือเปล่าเนี่ยหลุดที่3แล้วคันที่3หลุดอีกแล้วแหมเอาทำยังไงดีว่าหลุดไปแล้วนะเกมนี้หลุดคันที่3แล้ววอร์แมควอร์โหมดเหรอโอเคดูกันได้วอร์โหมดมีอะไรบ้างวะเอานี่ก่อนแล้วกันเฮ้ย6คนเหรอ12คนลองดู12คนดิเมื่อกี้นี้อีวิชั่นนี่หลุดอีกแล้วเนี่ย3ครั้งแล้วมันต้องเป็นอะไรนะเนี่ยบ้านเรามันจะไหวหรอว่าเล่นเซิร์ฟอื่นเนี่ยในบ้านเรามันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะเล่น Evision Mode เพิ่งเล่นเมื่อกี้เนี่ย2ครั้งแล้วมันติดอยู่แต่จู่ๆก็หลุดไป3ครั้งเฉยเลยเด้งออกเลยงงงงเวลานี่เกือบโอ้โหใช้เวลาคือหลุดไป 2-3 ครั้งแล้วเวลาใช้เวลาคือยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยหลุดไปก่อนไหวแล้วบอกว่าเนี่ยโหลดช้านะถ้าโอ้โหต้องเล่นไปได้อีวิชั่นมันจะติดนะผมนะตัวเกมเนี่ยมันจะโหลดช้ามีปัญหาอยู่แล้วผมนะโอ้วันนี้เจอ PC มานี่คือ PC เยอะแล้วผมมาคนเดียวด้วยนะโอ้ PC มาเยอะจริงอ่ะดูสิมันจะรอดไหมไอเวลาโหลดช้าจะมีปัญหาไหมเนี่ยเล่นอีพิชั่นเนี่ยง่ายกว่าเวลาผมเล่นแมปอื่นเนี่ยเล่นโหมดอื่นแมปแคบๆนี่โหลดช้าเหลือเกินเนี่ยว้าพัดลมมันเสียงเบาเหลือเกินเนี่ยดังเพราะว่าไม่ได้ปัดฝุ่นเลยเครื่องก็เลยมีปัญหาเลยไม่ได้ปัดฝุ่นเลยและบ้านอยู่ข้างล่างนะบ้านชั้นที่1เนี่ยอยู่ข้างล่างมันจะร้อนนะผมไม่มีแอร์เลยนะผมนะผมจะเปิดแอร์เลยคือผมตัดสินใจว่าผมจะซื้อเครื่องแอร์
ติดแอร์นะบ้านชั้นล่างเลยเพราะว่าบ้านผมมันร้อนนะผมบ้านร้อนมากแล้วก็เครื่องมีปัญหาแล้วก็ร้อนด้วยต้องอาศัยคือไปซื้อแอร์นะผมนะซื้อแอร์ติดในบ้านไปเลยและราคานี่ไม่ใช่ถูกๆนะไม่แพงชิบหายราคาโอ้โห11,000นะ800กว่าบาทนะครับผมโอ้แอร์แม่งแพงชิบหายนะผมก็อยากได้แอร์สักเครื่องนึงครับผมนะรอช่วงวันเกิดเนี่ยแหละเนี่ยไม่ติดเลยครับผมเนี่ยหลุดอีกแล้วหลุดเรียบร้อยครับผมเนี่ยหลุดจนได้ขนาดหมด12คนคือหลุดไปเลยลงกลับไปดูชิปเม้งก่อนนะถ้าด่านมีปัญหาคือมันจะมีดินน้ำมันโล่งๆเลยคือไม่มีอะไรกันอะไรกันเลยตู้คอนเทนเนอร์มีแต่ตู้กระจกอะถ้าชิปแมนเน่ถ้าเห็นภาพนะผมออกเลยนะโหลดนี้โหลดนานนะโหลดช้าด้วยนะช่วงตอนเย็นเนี่ยผมจะสตรีมตอนเย็นแล้วประมาณเที่ยงกลางวันนะผมจะสตรีมมอนเตอร์วอร์แฟร์3เท่านั้นนะแต่ตอนคืนเวลาเล่นตอนคืนน่ะมันโหลดช้านะผมนะซึ่งไม่แน่ใจว่าทูเบียร์มาลูนาโอ้ยดังตกใจหมดเว้อแม่งดังสาวจะได้ไม่เป็นไงเงียบเงียบแม่งเสียงดังสะตกใจสลาวะเล็กชอบกันนะฮอนطيب ان شاء الله والله اتش لبق يعني لبق يعني يا زينها ดูสิจะรอดมั้ยวะโหลดช้าโหลดนานด้วยเนี่ยถ้ามีปัญหาตอนเย็นผมก็ต้องดีนะผมก็เขียนว่าเป็นลงเวลาอื่นนะครับผมนะถ้าเล่น Modern Warfare 3ภาพเนี่ยแหละจะลงตอนเย็นกี่โมงก็ได้ครับผมนะกี่โมงก็ได้นะนี่แหละเนี่ยภาพมันจะมีปัญหาครับผมนะเนี่ยอันหลานเอาไปกันแล้วมาเพื่อนเลยเนี่ยมันจะโหลดช้าแสดงว่ามันหลุดนะผมนะคือหลุดไปเลยโอ้มึงก็แหละจนแหละเนาะจนแหละคือไปไม่ถูกอ่ะออกไปเลยนะเดี๋ยวอิมิชั่นมาเอาอีมิชชั่นหมดเนี่ยลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็เมื่อกี้หลุดไป3ครั้งละภาพดินน้ำมันหลุด
หลุดนอกเอาโอ้โหหลุดจนหลุดไปเลยผมก็ต้องออกเกมไปเลยไม่ไหวคือไม่เห็นเมื่อกี้นี่แหละแสดงว่าโหลดช้าแล้วก็ memory error นะผมน่าใช้นะ memory error เลยผมก็ต้องใส่ SSD ไปแล้วนะมันยังมีปัญหาอยู่ตัวเครื่องเคยยังไม่ปัดฝุ่นมาอีกรอบแล้วกันเราสุดท้ายแล้วนะเข้าอีวิชั่นไปก่อนถ้าไม่ได้ก็จบไลฟ์คิดแล้วกันนะกำลังสนุกอยู่เลยท้ายก็หลุดไปเลยเรียบร้อยเมื่อกี้นี้หลุดไป3ครั้งแล้ว Memory Error คือมันมีปัญหาอยู่โหลดช้าของดินน้ำมันแล้วก็เลยรั่วเลย ดินน้ำมันรั่วเลยเมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องออกเกมเลยไม่ไหวครับผมเนี่ยพิมพ์ภาพนี้สยองเลยนี่เที่ยงคืนละเวลาเป๊ะเลยจะใกล้เที่ยงคืนแล้วเนี่ยเห็นอยู่นะหลุดแน่นอนเนี่ยคือหลุดไปเลยอ่ะเห็นไหมคือหลุดไปได้นี่เห็นไหม ESE เนี่ย Bad Challenge เนี่ยมันยังerrorให้ผมเนี่ยสี่ครั้งไปละนะผมอ่ะก็หลุดไปแล้วละนะผมนะมีปัญหาerrorแล้วก็ memory ด้วยerrorเหมือนกันเลยนะฮะปิงแล้วก็โหลดช้าด้วยนะครับผมนะอาจจะมีปัญหาก็ต้องปิดเครื่องนะครับผมนะ
สี่ครั้งไปแล้วเรียบร้อยมีแล้วเหนื่อยช้าผมนะปะโอ้เหนื่อยใจจริงนะผมเลยสุดท้ายผมก็ต้องลงสตรีมตอนเย็นเอาสักประมาณ2โมงก็ได้นะผมนะ2โมงหรือเที่ยงกลางวันนะครับผมแล้วจะลงคลิปโมโดกาแฟ3นะผมนะแค่นั้นแหละถ้าตอนคืนนะมันจะมีปัญหาคือโหลดช้าแล้วก็มีเจอพวกเซิร์ฟอะไรไม่รู้ปิงเยอะนะผมนะมันก็เลยโหลดช้านะครับผมนะมันเลยปิงมีปัญหาคือนั่นแหละนะครับผมแค่นี้แหละหลุดไป4ครั้งแล้วนะแล้วก็เจอโอ้โหไอ้ภาพดินน้ำมันเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ชิมไปนะโอ้โหดินน้ำมันหายไปเลยมีแต่ขีดเส้นน่ะแล้วก็ตัวอยู่ตรงนี้ส่องกระจกรั้วปลากลายเป็นตู้ปลาไปซะแล้วนะผมนะตู้ปลากระจกใสเลยน่าจะมีปัญหาโหลดช้าผมนะก็เลยไม่ได้เออร์เลอร์แหละนะครับผมป่ะโอเคนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับเกม Modern Warfare 3นะผม EP ที่9นะก็แค่ร้องเฉยๆนะครับลงสตรีมตอนคืนนะผมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยเล่นประมาณแค่นี้นะผมถ้าตอนเย็นก็เล่นได้ก็ช่วงนั้นนะช่วงตอนเย็นเลยก็เลยช่วงตอนเย็นก็หยิกเย็นนะผมแล้วมันก็มาแล้วก็ไม่โหลดช้าด้วยนะผมนะครับป่ะไว้เจอกันวันอังคารก็กลับไปเล่นคอร์บิวตี้เดอะซิตี้มัลติเพลเยอร์ภาพอะไรวะแวงการ์ดใช่ภาพแวงการ์ดไว้เจอกันวันอังคารครับผมสับภาพแวงการ์ดครับผมนะก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมป่ะไปนอนดีกว่าเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วนะไว้เจอกันนะครับผมนะวันศุกร์วันเสาร์ครับสับPlayStation Classic Game นะครับผมเวลา4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องของผมนะครับขอเยอะๆหน่อยนะครับติดตามไปเรื่อยกดไลค์เยอะๆนะผมนะขอหน่อยนะกันนะเพื่อจะลงคลิปไปเรื่อยนะฮะไปไว้เจอกันนะขอขอบคุณมากนะครับนะมีคนอยู่ไหมไม่มีแล้วไว้เจอกันนะครับกูไนท์ราตรีสวัสดิ์นะครับขอคุณมาแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วเจอกันวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับผม